3แต้มในบ้านแน่นอนครับผมในใจอยากให้ชนะครับเพราะว่าจะได้ปลดล็อกแล้วก็จะได้มีใครชนะต่อไปเรื่อยๆวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่เพื่อสโมสรของเราเพื่อพวกเราด้วยครับผมเพื่อเราจะได้ก้าวไปขึ้นอยู่ไปหัวบนหัวตารางในเร็ววันครับผมมีเท่าไหร่ใส่หมดครับวิ่งให้เกิน100ไปเลยวันนี้การแข่งขันคาดว่าราชบุรีเราต้องชนะครับชนะแน่นอนค่ะก็ฝากให้กำลังใจนักกีฬาราชบุรีมิตรผลทุกคนนะครับสู้ๆเพื่อทีมนะครับและก็ให้กำลังใจทั้งทีมงานทุกคนด้วยครับราชบุรีสู้สู้สำคัญที่สุดคุณไม่ได้เล่นให้ตัวเองวันนี้คุณเล่นให้กับแฟนบอลที่เขามาวันนี้เขาอยากเห็นคุณชนะนะครับทำให้เขามีความสุขให้ได้ทำให้จังหวัดราชบุรีมีความสุขอีกครั้งนี่ไงอย่าบอกตัวเองว่าทางนั้นแสนยาวไกลไม่มีคำถามคำไหนที่ไรคำตอบทุกสิ่งรอบกายจะบอกเกมก็อึดอัดมากที่ผ่านมาเราชนะแค่เกมเดียวซึ่งเรามีอยู่3แต้มวันนี้ก็เป็นภารกิจที่หนักมากทานข้าวไม่ได้เลยแล้วก็กลุ้มแล้วก็พยายามค่ะที่พวกเราจะร่วมกัน
รวมพลังกันทั้งผู้บริหารทีมงานสตาฟนักเตะทุกคนแล้วก็พูดคุยกันก็คุยกับผู้บริหารด้วยแล้วก็หารือกันว่าไม่ต้องคิดอะไรมากให้เราเล่นอยู่ในเกมของเราซึ่งพวกเขาก็ยืนยันว่าจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่วันนี้พวกเขาก็ทำสำเร็จซึ่งสกอร์มา 3-0 ก็สวยงามมากแต่ว่าเกมยังอีกยาวในหลายวันนี้จะมีหยุดให้นักกีฬาบางหลายๆสโมสรต้องไปรับใช้ทีมชาติหลังจากจบจากทีมชาติแล้วก็เราจะไปเยือนชลบุรีเยือนชลบุรีเสร็จเราก็มาบ้านเปิดบ้านรับราชนาวีในนามผู้บริหารก็ขอสัญญาค่ะว่าเราจะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เสริมสร้างทีมของเราให้พัฒนาต่อไปยังมีเกมอีกมากมายยาวนานนะคะที่จะให้พิสูจน์ว่าเราทำตามคำพูดเราหรือไม่นะคะติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ